มาต่อกันที่สาวไทยมากความสามารถคนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่นะฮะตอนนี้มาแรงมากๆสำหรับลิซ่านั่นเองนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยนอกจากความฮอตของตัวเธอแล้วนะครับความฮอตของลูกๆเธอแมวเหมียวหลายๆตัวแล้วก็น้องหมาด้วยเนี่ยก็ฮอตเหมือนกันนะฮะมีการเปิด IG แล้วก็ยอด followers เนี่ยพุ่งถึงหลักล้านแล้วล่ะครับนี่นะฮะก็เรียกว่าฮอตจนฉุดไม่อยู่แล้วนะครับในนาทีนี้สำหรับลิซ่าลลิสามโนบาลครับสาวไทยที่เป็นหนึ่งในสมาชิกวงไอดอล K-POP สุดโด่งดังอย่าง BLACKPINK แถมล่าสุดเนี่ยเธอยังปล่อยผลงานซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตครับที่ชื่อว่าลลิสาก็ออกมาเนี่ยก็โด่งดังจนติดชาร์ตทั่วโลกเลยนะครับและเร็วๆนี้ครับลิซ่าก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์พิเศษกับเพลง Money ที่เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลในอัลบั้มเดี่ยวของเธอออกมาให้ได้ชมกันด้วยต้องบอกว่าไม่เพียงแต่ตัวของลิซ่าเท่านั้นนะครับที่ฮอตแต่บรรดาลูกๆเจ้าเหมียวของเธอทั้ง5ตัวเนี่ยบวกกับน้องหมาอีก1ตัวนะครับก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆไม่น้อยเช่นกันนี่นะฮะโดยลิซ่าเนี่ยเลี้ยงแมวทั้งหมด5ตัวครับคือลีโอลูก้าลิลลี่ลูอิสหรือว่าลุยส์นะฮะแล้วก็น้องเล็กอย่างเลโก้ต่อจากนี้ครับลิซ่ายังมีน้องหมาสุดน่ารักอีก1ตัวที่ชื่อว่าเลิฟด้วยและด้วยความน่ารักของลูกๆเนี่ยนะครับทำให้ลิซ่าตัดสินใจเลยเปิด IG ใหม่ขึ้นมาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น IG ที่เอาไว้โพสต์ภาพเหล่า L Family ครับซึ่ง IG นี้เนี่ยจะมีชื่อว่า lalala_lfamily นะฮะชื่อจะคล้ายกับ IG ของลิซ่าซึ่ง IG ของลูกๆลิซ่าเนี่ยเปิดมาเพียงไม่กี่วันนะครับโอ้โหแต่ยอดผู้ติดตามก็สูงกว่า 800,000 คนแล้วนะฮะโดยโพสต์แรกเนี่ยเป็นภาพของน้องลูอิสหรือว่าลุยส์นะฮะซึ่งมีคนกดไลค์โพสต์นี้มากกว่า 900,000 ไลค์เลยทีเดียวแล้วก็โพสต์ล่าสุดเนี่ยเป็นภาพของน้องเล็กอย่างเลโก้ที่สวมเสื้อครับที่เป็นของขวัญจากคุณวูดดี้นั่นเองผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงครับก็มีคนกดไลค์ไปแล้วกว่า 600,000 ไลค์นะโอ้โหเรียกว่าความน่ารักของคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยน่าเอ็นดูไม่แพ้กันเลยนะครับ